ใช่ไหมนะครับเราอยากได้100อยากได้326แต่ได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเราเพิ่มจำนวนบิตเช่นจาก9บิตเป็น10บิตเราจะได้ใกล้มากเราจะดูนะจะได้ใกล้มากนะครับเราจะได้116.5เลยก็ได้นะครับนะก็คิดไปแค่0.08เองถ้าเราเพิ่มในบิตหนึ่งใช่ป่ะนะครับนะก็จะผิดนิดเดียวนะยิ่งจำนวนบิตยิ่งมากค่าที่ผิดจะยิ่งน้อยใช่ป่ะนะครับนั่นเองนะครับนะเจ้าตัว resolution ก็โดยมากก็ขึ้นกับ full scale แล้วก็ขนาด full scale แล้วก็เจ้าตัวจำนวนบิตนั่นเองนะครับ accuracy นะครับ accuracy นี่ไม่ได้เรียนเช่นเราบอกว่าควรจะผลิตคือจะผลิต1โวลต์ใส่0ออก0โวลต์จริงไหมออกใส่0 1ออก1โวลต์จริงไหมอาจจะไม่ออก1โวลต์ละออกสัก 1.1 โวลต์เป็นต้นนะครับใส่ซ้อนแล้วออก 2.15 โวลต์หรือว่าใส่สายแล้วจะออกแค่ 2.95 โวลต์อันนี้คือแปลว่ามันไม่แน่ใช่ไหมควรจะออกสายโวลต์มันออก 2.95 อันนี้แปลว่ามันไม่แน่ละโอเคป่ะแต่ก็ไม่ใช่ผิดเยอะละไม่ใช่ใส่เงินใส่เงินออก 0.5 โอ้โหเยอะไปผิดเยอะไปนะครับใส่เงินออก 0.5 ไปเยอะไปผิดเยอะมากไม่ดีนะครับแล้วผิดนิดหน่อย 5% 10% ก็พอจะรับได้ใช่ไหมครับนะแล้วแต่งานแหละว่าเรารับได้ไหมนะตัวงานก็ผิดนิดหน่อยรับได้ที่บอกนะจะพีเอ็ม 2.5 ก็จะ10ล้านผิด 1% ก็ถือว่าเยอะแล้วในเงินนะครับก็แล้วกันถ้าจะมี full scale error อีกนะเทียบกับ full scale หรือเทียบกับ standard นะเช่น1โวลต์ออก 1.5 เนี่ยถ้าเทียบ full scale error full scale มัน20โวลต์ full scale error นิดเดียวแต่ถ้าคู่กับเทียบกับ standard สาย 0.5 โวลต์สาย 1 โวลต์จะ1โวลต์นะใช่ป่ะมันแล้วแต่จะเทียบอะไรเนาะนะครับนั่นเองนะอันนี้คือ integrity error เทียบกับ standardถ้า full scale เรื่องที่ตะโกนถ้า full scale 100โวลต์ผิดแค่1โวลต์เท่านิดเดียวนะครับแต่ถ้า size is linear แล้วผิดนะผิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็รวมมาจะเป็นสเต็ปนะก็ถ้าวันนี้เราจะใช้ก็ไปอ่านแล้วกันว่าเฮ้ยตัว DAC ตัวนี้มันแม่นขนาดไหนใช่ว่ามีจำนวนบิตกี่บิตนะครับเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมใช่ป่ะกับ DeFi ของเราหรือว่ามีออฟเซตเยอะไหมนะครับเช่นนะออฟเซตแปลว่าเฮ้ยเนี่ยไปดิออฟเซตคือเช่นสูงโวลต์อาจจะออก0.1 1โวลต์ออก1.1 2โวลต์ออก2.1 อันนี้คือค่าออฟเซต0.1โวลต์คือค่าออฟเซตที่มันโยงขึ้นไปหรือว่าสูงโน้ตออก0.1หรือว่า0.2โน้ตออกแค่0.8นี่คือค่าออฟเซตนั่นเองนะครับ0.2หรือว่า0.1ลบ0.1อะไรเงี้ยนะคือค่าออฟเซตนั่นเองนะครับเซตติ้งทางก็คือว่าสั่งแล้วมันเปลี่ยนเร็วไหมนะครับนะตรงง่ายๆพูดเป็นอ่านนะอันนี้คือแบบคำนิยามนะแต่พูดถึงหมายว่าเฮ้ยก็สั่งเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนจากศูนย์เป็น15เลยไม่ได้สั่งนี้อย่างนี้นะนี่จริงมันจะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วมากศูนย์เป็น1ก็เป็นปีนิดเดียวมันก็เปลี่ยนได้เร็วสิใช่ไหมแต่ว่าศูนย์เป็น15เลยหรือ15มา8 18มา0อะไรเงี้ยนะอะไรที่มันเปลี่ยนช้าสุดก็เซตติ้งทางนะนะมันต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมสั่งศูนย์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 มันต้องออกศูนย์พอครั้งต่อไปเราไม่สั่งหนึ่งเราสั่ง1ไปเลยนะมันก็จะมีการเปลี่ยนระดับแรงดันอันเราถูกปะซึ่งเปลี่ยนเร็วก็ถือว่าเซตติ้งทางเร็วเปลี่ยนช้าก็เซตติ้งทางช้านั่นเองนะแต่ไอซีแต่ละตัวที่เป็นเจ้าตัว DAC ก็มีสำหรับอันนี้ที่ไม่เท่ากันนะครับนะถ้าเราเปลี่ยนได้เร็วเซตติ้งทางเร็วแปลว่าเราสามารถเปลี่ยนบิตพวกนี้ได้เร็วใช่ไหมใช่ไหมครับความถี่ในการเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เร็วนะครับนะ
จ้าความถี่ในการเปลี่ยนก็เป็นสมบัติอีกอันหนึ่งของตัวมีเหมือนกันแล้วมอโนโทนิกซิตี้มิสแอนด์มอโนโทนิกซิตี้นะครับนะก็คือว่าเฮ้ยสั่งน้อยได้น้อยสามารถได้มากหรือเปล่าอะไรนะขึ้นเป็นขั้นเป็นไรจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คืออันนี้มีมอโนเจ้าหน้าที่ตัวนี้นะถ้าเป็นแบบนี้เป็นมอโนโทนิกซิตี้อันนี้คือเป็นแบบนะแบบเย็นดีเลยนะสูงต่อสูงเป๊ะต่อหนึ่งเป๊ะนะครับบางทีเนี่ยสูงต่อสูงหนึ่งต่อ 0.8 ใช่ไหมแต่มันก็ยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เป็นโมโนโทนิกซิตี้นะครับนะแต่ไม่ใช่ขึ้นแล้วก็มีลงแล้วก็ไม่ขึ้นอีกไม่เรียกว่าโมโนโทนิกนะไม่โมโนโทนะนะครับขึ้นอย่างนี้จนฟูลสเกลถือว่าเป็นโมโนโทนิกนะแต่ว่ามันมีพวกที่เป็นmodulation บางอย่างซิกนาเดลต้าบางอย่างไม่การันตีนะไม่การันตีว่าเป็นมีโมโนโทนิกซิตี้นะครับนะแต่โดยทั่วไปมักจะเป็นนะโดยทั่วไปนะมีบางอย่างที่มันเองที่ไม่ใช่นะครับ ABC ABC บางอย่างที่ไม่ใช่ใช่ป่ะมีเพื่อนบ้านอย่างอื่นเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้สำหรับถ้าเราจะเอาตัว DAC มาใช้งานมีพารามิเตอร์อื่นๆอีกหลายอย่างเกี่ยวกับที่เราจะต้องมาคำนึงถึงนะบางงานเราดูตัวนี้เป็นหลักบางงานเราดูตัวนี้เป็นหลักแล้วแต่นะว่าแบบไหนการใช้งานนะครับมาดู DAC บ้างนะไอ้ DAC เนี่ยมันก็ประกอบด้วย DAC ตัวนี้คือ DAC เมื่อกี้เนี่ยโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันทำงานยังไงมันเดาใช่ไหมมันเดามันเกิดจากการเดานะว่าเฮ้ยนี่มันคืออะนาล็อกที่เราเข้ามาใช่ปะลองเดาว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาพุทที่เราต้องการจับได้ตรงนี้ใช่มันเดาว่าไอ้ตัวเนี้ยที่คำตอบแบบเป็นสร้างอนาล็อกซิมันใกล้เคียงกับตัวนี้ไหมนะถ้าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันใกล้เคียงกันเออร์เลอร์ตรงนี้น้อยมากก็แปลว่าเป็นตัวนี้แหละเป็นตัวแทนตัวนี้เข้าใจป่ะมองไหมเราใช้ D2A ก่อนเราเดาตรงนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งใช่ไหมสร้างแรงดันอนาล็อกถ้าสองตัวนี้คอมแพร์กันแล้วเป็นไงใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันก็แปลว่าตัวนี้เป็นตัวแทนที่ใช้ได้ตัวนี้เรื่องอะไรกันนะครับเราใช่ตัวนี้ก็นะเราเนาะแต่เราไม่สร้างแบบตัวนี้ถ้าตัวนี้สร้างตัวนี้แล้วมันใกล้เคียงกับตัวนี้ก็แปลว่าตัวนี้เป็นตัวแทนที่ใช้ได้ตัวนี้โอเคป่ะหลักการมีแค่นี้นะครับแต่คอมเพลเตอร์เนี่ยนะมันเป็นสูตรจะเป็นตัวมากให้สูตรจะเป็นนะครับก็บางครั้งง่ายที่สุดก็คือเริ่มที่ศูนย์ดาวเป็นศูนย์ก่อนง่ายสุดคือดาวเป็นศูนย์สูงมากกว่าตัวนี้ไหมแรงงานอนาล็อกที่ค่าเป็นสูงมากกว่าตัวนี้ไหมถ้าไม่อย่างเราก็เพิ่มเป็นหนึ่งมากกว่าอย่างสองมากกว่าอย่างสามมากกว่าอย่างจนกระทั่งสมมติว่าเจ็ดไอ้นี่มันหกจุดห้าใช่ไหมมันก็สร้างไปเรื่อยๆสมมติเราสร้างเป็นศูนย์ไปอย่างน้อยกว่า6.5วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ยังน้อยกว่า6.5วนใช่ปะพอที่สร้างใหม่อาเป็น0.0001111ก็7โวลต์สิใช่ป่ะ7โวลต์มันมากกว่า6โวลต์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอันนั้นแหละค่านั้นแหละคือค่าที่ใกล้เคียงใช่ป่ะค่าที่ใกล้เคียงกับตัวนี้นะ H7 นี่คือค่าตัวแทนของตัวนี้เพราะมันทำให้เปลี่ยนจาก1เป็น0นั่นเองเห็นป่ะมีคือเดาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนะไม่ใช่การเดาที่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ใช่การเดาที่ดีเท่าไหร่นะครับมีการเดาที่ดีกว่านั้นแต่ว่าเป็นการเองละกันนะครับสะสมใจยานนะครับอ่ะ error นะครับก็อย่างที่บอกเรียกว่ามีอันหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับที่จะต้องมีในการทำABC นะครับนะเป็นเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ยนะจะต้องมีquantization error เสมอเชื่อครับนะซึ่งนะครับมันประมาณเท่ากับ1ถ้าดีที่สุดก็1/2 LSD นะครึ่งหนึ่งของ LSD
นะครับนะค่าเขาแตกต่างนะว่าเฮ้ยเอาค่าไหนดีค่าอย่างเมื่อกี้บอกว่าเข้ามา 6.5 โวลต์แต่เราติดได้6โวลต์กับ7โวลต์นะเราไม่เคยติดได้ 6.5 โวลต์ใช่ป่ะนะครับยกเว้นละเพิ่มจำนวนบิตตรงนี้มาอีก1บิตเราก็จะเพิ่มได้ 6.5 โวลต์นะครับนะก็คือผิดไปครึ่งนึงนะผิดไปครึ่งนึงก็คือ 0.5 โวลต์ใช่ป่ะนะครับนะได้ครึ่งนึงนะผิดได้สูงสุดก็ครึ่งนึงเดซิเบลใช้ของอีกนะใช่ป่ะนะครับเราลองเทียบเป็น LSB ก็ครึ่งหนึ่งนะแต่บางตัวบอกว่าผิด1 LSB นี่คือผิด1 LSB นะนี่คือผิดครึ่งหนึ่งนี่คือดีที่สุดแล้วดีสุดแล้วคือผิดครึ่งหนึ่งถ้าตัว ADC บางตัวเนี้ยผิด2 LSB ก็มีบางตัวผิด4 LSB ก็มีแล้วแต่วิธีในการแปลวิธีในการเดาวิธีในการอะไรหลายอย่างทำให้มันผิด4ได้ถึง4 LSB นะครับในพวกที่ผิด4 LSB โดยมากอ่ะจำนวนบิตที่เขาให้มาจะเยอะเช่น24บิต ADC 24 ADC มีไหมมีขายนะ24บิต ADC มีขายผิดไป4เช่นแปลงได้300สมมติแปลงได้300นะก็ค่าจริงเนี่ยอาจจะมันแค่296ก็ได้หรือ304ก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในช่วงเนี้ยเห็นป่ะนะผิดค่าที่ผิดเนี่ยนะครับนะแต่โดยมากถ้าปกติผิดครึ่งบิตซึ่งถือว่าให้ถ้าแปลงได้300ควรจะอาจจะเกิดถ้าแปลงให้ดีอ่ะถ้าเราบิตมากขึ้นเราจะได้300.5หรือ295.5ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับคอมพิวเตอร์อ่านก็เวลาเช็คแปลงนะว่าแปลงสั่งแล้วนะเวลาในการเดาเราเดาด้วยเฮ้ยเราเปลี่ยนจาก0 ไป 1 2 ไป 3 3 ไป 4ก็ใช้เวลาในการอันนี้ต้องเซตติ้งใช่ไหมต้องเซตติ้งค่าต้องเซตได้แล้วก็ค่าที่ได้เราเป็นเท่าไหร่นะเวลาในการเดาสารกะทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนั่นเองนะครับนะครับอย่าไปดูรายละเอียดมากเพราะว่าเป็นเรื่องทางนะครับรายละเอียดเป็นสาวเองเหมือนกันนะอันนี้คืออะไรสัญญาณซ้ายนะถ้าเราจะบิดเราบิดน้อยบิดเราน้อยมันก็แปลงนะเราก็แปลงนะได้แค่นี้แหละนะครับถ้าบิดเราเยอะนะเช่นอันนี้มีกี่ระดับอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 ตัวแปดล่างสิบตัวระดับนั่นเองแต่ถ้าเรามี16 บิตก็60,000 กว่าระดับเนาะหูจะเห็นมากเลย quantization error ก็จะน้อยใช่ป่ะเราลงเรื่อยๆตามจำนวนบิตใช่ป่ะนะครับซึ่งนะก็เพียงพอนะเพียงพอโดยมากน้อยสุด quantization error จะน้อยกว่าพวกที่เป็นเรียกว่าอะไรนะน้อยทางด้านอุณหภูมินะครับ heat noiseสัญญาณที่เป็นอนาล็อกอ่ะมันมักจะนะโดนน้อยที่เกิดจากพีนน้อยอยู่เสมอและป้องกันไม่ได้เราเปลี่ยนอุณหภูมิอุณหภูมิยิ่งสูงจะมีพีนน้อยยิ่งมากอุณหภูมิยิ่งต่ำพีนน้อยยิ่งน้อยนะนะแต่ว่าในตัวตามพีนน้อยเยอะมากมักจะเกินเจ้าตัวความไลเซชันเออร์แน่ๆเลยนะครับนั่นเนี่ยคำบอกว่าเฮ้ยมันก็ลอสสิอย่างนี้ลอสแต่ลอสมันก็ถ้าเทียบกับดีน้อยแล้วมันก็น้อยกว่านะครับมีแซมปิ้งทางโทรทางเนาะนะครับนะแซมปิ้งคืออะไรก็เวลาการก็คือการเปลี่ยนนะการเปลี่ยนการเอาข้อมูลแบบแซมปิ้งเอาแซมปิ้งตรงนี้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 เห็นไหมแซมปิ้งแรงงานตรงนี้แซมปิ้งแรงตรงนี้แซมปิ้งแรงนี้นี่คือการแซมปิ้งนะครับนะครับนะแล้วเวลาที่สามพิษปุ๊บมันก็เดินไม่ได้คานกับทันทีนะต้องมีคอมโพชันทางไม่ได้นะใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการสามพิษเอสในการคอมโพนะครับเมื่อสามพิษในการตรงนี้ค่าตอนที่ออกมามันไม่ได้ออกที่เวลาเดียวต้องมีคอมโพชันทางนิดหนึ่งนะครับในการคอมโพนะเอเราหลอกให้เป็น
ต้องนะ Nyquist frequency นะคืออะไรนะ sampling frequency รู้จักเนาะนะครับนะสมมติว่าตรงนี้หรือตรงนี้นะครับ20มิลลิเซนนะครับเราsampling ที่ทีกว่านั้นเนาะเนี่ยเราsampling ที่ทีกว่านั้นนะมากกว่า2เท่าความถี่แน่นอนใช่ไหมในรูปมีสองพื้นที่เกิดเป็น2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16จุด1ครั้งเราใส่พื้นที่32เท่าความถี่นั้นใช่ไหมนะครับก็เพียงพอแล้วเกิน2เท่าความถี่สูงสุดนะครับนั่นเองครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราสามารถเราเลือกได้จากตัวที่เราเดี๋ยวเราจะเรียนอาร์ดิโนก็มีหลายอินพุตเหมือนกันเนาะนะครับเราเลือกได้มีหลายอินพุตนะครับว่าอินพุตมาตรฐานไหนขาอินพุตหนึ่งพัน A หนึ่ง A ศูนย์ A สองอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราใช้หรือต้องบอกเข้าใจว่าก็สามารถเลือกได้นะมันมีมัสเนี่ยโดยมัสแล้วใช่ปะอันนี้เรียกว่าอะล็อกสวิตช์แต่ถ้าเป็นดิจิตอลเรียกอันเรียกมัสเนาะนะครับถ้าเป็นอะล็อกเรียกอะล็อกสวิตช์นะครับนะเรื่องแรกนะที่มาจากซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับนะก็จะมีตัว CPU ที่เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะคุมภายในไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยอาจจะมี ADC อยู่นะในไมโครคอนโทรลเลอร์อาจจะมี ADC อยู่นะครับหรืออาจจะมี DAC ด้วยนะครับอย่างที่เปิดให้ดูครั้งที่แล้วใช่ปะว่าออนะมีในไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครเพรสเซอร์โดยมากก็จะไม่มี ADC และ DACถ้าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับนะแต่ตัวที่มาตรฐานทั่วไปมันจะมี ADC นะแต่ว่าอาจจะไม่เก่งมากไม่ทำได้เร็วนะครับนะ ADC ที่ทำเร็วๆสูงสูงทำได้เร็วมากจำนวนบิตสูงสูงเนี่ยมันจะแพงนะครับแต่ถ้าอยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์เลยเราได้ว่ามันแปลงได้ไม่เร็วนะแล้วก็จำนวนบิตก็ไม่มากนะนะครับนะที่แปลงได้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็บางอย่างก็ผิดพอเช่นแอร์เนี่ยอุณหภูมิเราเท่าไหร่แอร์อุณหภูมิช่วงเท่าไหร่สมมติ0ถึง40ให้ไปเลย0ถึง40 10บิตพอไหม10บิตก็พอแล้วมันทันระดับแล้ว0ถึง40มันก็เรสโซลูชันเท่าไหร่ประมาณ 0.004 ไม่ 0.04 0.04องศาพอไหม 0.04 องศาเรารู้สึกไหมไม่รู้สึกแหละนั้นสติปีก็พออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางงานนะมันไม่ต้องการความละเอียดสูงก็ไม่ควรเริ่มใช้งานนะครับ ADC ที่อยู่ภายในไม่ควรเริ่มใช้งานได้แล้วไม่ได้เป็นแพงด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะครับก็มีนะเจ้าตัวมีบอกว่าเฮ้ยถ้าเราแซมปิ้งตรงนี้เป็นต้นเราไอ้นี่การเดาใช่ไหมสมมติการเดาแบบสอดรู้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเดาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับนะจบแล้วว่า ADC กับ DAC นะครับเข้าใจไหมที่ผ่านมาตึ๊ดกลับไปก่อนนะครับเราบอกว่าไมโครคอมพิวเตอร์คืออะไรเราจับใช่ไหมต่างกับ embedded system อย่างไรไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะสะสมแล้วเรามีไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครคอมพิวเตอร์เนาะแต่ละตัวก็มีความต่างนี่เหมือนกันใช่ไหมถ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยเป็น IC ตัวหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นไมโครคอมพิวเตอร์มันคือทั้งระบบเนาะมันคือเรื่องนี้โอเคป่ะ Embedded System ก็ทั้งระบบเช่นเราบอกแต่เป็นระบบนะถ้าเป็น Embedded System มาจากสร้างด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ไม่จำเป็นนะแต่ใช้ CPU ตัวอื่นก็ได้นะนะครับชนิดอื่นก็ได้นะครับมันมีอุปกรณ์ภายในอะไรบ้างนะครับบัสมีกี่บัสนะครับอาจจะมี1บัสง่ายๆที่เป็นบัสเดียวแต่ให้ตัวคอมแพคเยอะๆซับซ้อนหน่อยก็อาจจะเป็นหลายบัสใช่ไหมแล้วเราพูดถึง ADC DAC ว่ามีประโยชน์อย่างไรใช่ป่ะเรามาจอดเลือกถึง DAC ก่อนเพราะว่าสร้างง่ายกว่าใช่ป่ะว่ามันแปลงส
ึ้นเรื่อยๆจากโดนบีบนะที่เราเทิร์นออนมันนะครับนะเช่นบอกว่าเฮ้ยอันนี้0.1 โวลต์ถ้าบีบนี้เราให้0.2 โวลต์0.4 โวลต์0.8 โวลต์ตัวอย่างนะครับนะถ้าเป็น1ก็0.8มาบวกถ้าเป็น1ก็0.4มาบวกบวกไปเรื่อยๆก็สเปคของ DAC ต้องใช้ตัวอย่างของสเปคที่เราเลือกใช้ resolution นะครับจำนวนบิตนั่นเองเนาะความแม่นยำสั่งอยากได้1 โวลต์หรือเปล่าอะไรนี้เนาะนะครับแปลเร็วไหมนะเพิ่มขึ้นลดลงเป็นแนวเดียวกันไหมของ automaticity นะครับบูทถึง ADC ใช่ไหมแล้วมันก็สร้างจาก DAC นั่นแหละใช่ไหมนะโดยตัวเราสร้างอนาล็อกมาตอบแทนกับอินพุตนะครับถ้าใกล้เคียงกันมันก็นั่นแหละมีการเปลี่ยนคอมเพลเตอร์มีการเปลี่ยนค่าแล้วก็สเปคของมันใช่ไหมความเร็วในการแปลงนะครับนะนะครับเรื่องของ conversion time นั่นเองอะไรแบบช้าหรือเร็วขนาดไหนมันก็ใช้ setting time ของ DAC นั่นแหละใช่ป่ะนะครับแล้วก็นะเราสามารถใช้ analog switch ตัวนี้นะครับมาเลือกตัว input แต่ละต่างๆนะครับได้นะก็นะนี่การเท่าที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับตื้นขึ้นไปนะครับแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาตู้เถอะนะครับอ่ะมาถึง memory บ้างนะ DAC กับ ADC เนี่ยมันอาจจะได้ใช้นะจะได้ใช้ผมแล้วแล็บเราก็มีนะแล็บที่ใช้ DAC กับ DAC เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแล็บให้ดูนะครับก็จะได้ใช้แน่นอนส่วนแรมเรามักจะไม่ได้จับมาโดยตรงนะครับ ADC กับ DAC เราจะใช้ตรงๆนะแล็บเราได้ใช้ตรงๆเลยนะแต่แรมหรือเมมโมรี่ต่างๆเนี่ยเราจะไม่ได้จับโดยตรงแต่เราต้องมีเป็นส่วนประกอบของทั้งไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอยู่ภายในไมโครโคนโทรลเลอร์นะนะครับแล้วก็อยู่ข้างนอกก็มีนะครับนะเป็นส่วนประกอบของตัวนี้ก็มีแรมใช่ไหมตัวนี้ก็มีแรมมีแรมหมดเลยนะครับแต่แรมเนี่ยมันมีหลายชนิดใช่ไหมตัวหลักๆก็แบ่งเป็น SRAM กับ DRAM นะ Static กับ Dynamic นะชื่อมันค่อนข้างจะหลอกลวงเรารวมเพราะอะไรเราคิดว่าสแตติกเร็วสแตติกแรมเนี่ยมันจะช้าไดนามิกแรมชื่อมันไดนามิกเพราะมันเร็วแต่ตรงข้ามสแตติกเนี่ย S แรมจะเร็วกว่า E แรมเยอะด้วยนะครับหลายเท่านะเป็นหลายเท่าแต่ไม่ถึง10 เท่าไงต้องใกล้ๆกี่10 เท่านะครับแต่มันมีไฟเยอะกว่ากินไฟเยอะกว่าเอามาทำแคชใน CPU สามารถภายใน CPU เนี่ยมันจะมีแคชอยู่นะครับข้อดีของแรมก็คือมันเร็วกว่าเมมโมรี่ชิปอื่นเยอะนะครับแต่ตรงนี้แบ่งถ้าแบ่งเป็นสองพวกแรมแบ่งเป็นสองพวกอีกนะแล้วก็เราก็อ่านได้เขียนได้อ่านได้เขียนได้นะหมายว่าเก็บข้อมูลในการเฮ้ยคิดแล้วจดไว้ก็คือต้องเขียนเองต้องอ่านกลับไปอีกอ่านกลับมาบวกต่อเช่น5 + 10 2 5 3 5หารสแควร์รูท3อะไรเงี้ยถ้าเราต้องคิดเป็นขั้นๆมาเก็บไว้เอามาบวกมาหารมาคูณอะไรเงี้ยจะต้องเก็บอย่างนี้แหละสิก็สามารถทำได้เขียนได้เร็วด้วยแต่ยิ่งกว่าตัวนี้นะครับจะมีเมมโมรี่บางชนิดที่เขียนไม่ได้แต่อ่านได้นะเขียนไม่ได้อ่านได้เช่นพวกเฟิร์มแวร์ของตัวนี้เฟิร์มแวร์ตัวนี้ต้องการการเขียนไหมตัวโปรแกรมมันเฟิร์มไอ้ตัวนี้มันก็มีโปรแกรมมันอยู่ต้องการการเขียนไหมตัวโปรแกรมไม่ต้องการการเขียนนะครับข้อเสียของแรมคือโดยมากนะ199
เลี้ยงนะไม่มีใครเลี้ยงข้อมูลจะหายเคยเล่นคอมใช่ไหมเล่นคอมอยู่ไฟดับปุ๊บถ้าไม่มีเอสที่เราพิมพ์อยู่เลยครับหายไหมหายไปเลยข้อมูลที่เราพิมพ์ชั่วคราวไม่ได้เซฟลงฮาร์ดดิสก์หายไปเลยใช่ไหมนะครับนะเป็นต้นเนาะนะฉะนั้นถ้าเราเอาแรมมาเก็บโปรแกรมได้ไหมนี่มันโปรแกรมอยู่เราติดเครื่องแบนหมดเป็นไงครับโปรแกรมหายซวยใช่ป่ะต้องเอาโปรแกรมใหม่นะครับไม่ดีแน่ใช่ป่ะนะครับแรมเลยนะเราไม่ใช่เก็บโปรแกรมหรอกใช่ป่ะจะเก็บในเมมโมรี่ชนิดอื่นถ้าเก็บ data ชั่วคราวต้องถามว่าบอกว่า data ชั่วคราวด้วยใช่ป่ะ data ชั่วคราวเก็บในแรมดีเพราะมัน access ได้เร็วนะมันเร็วสูง CPU ยังอ่านในโลกพวกเนี้ยCPU มักจะเร็วที่สุดนะ CPU จะเร็วที่สุดนะครับนะมันมีชิ้นอื่นๆแม้ว่าจะเป็นชิ้นที่ไหนที่เร็วที่สุดก็ยังเร็วสู้เหมือนกันไม่เกะเร็วสู้ CPU ไม่ได้นะครับนะแต่ตัวที่สุดคือตัวเนี้ยเร็วที่สุดละเร็วที่ที่ชิ้นที่เร็วที่สุดคือ SRAM นะครับเราเลยเอาว่าใช้ทำ Cache คือตัวที่เป็นบัฟเฟอร์เฮ้ยตัวเนี้ยเร็วที่สุดละอะไรที่คิดว่า CPU อยากได้มาเก็บไว้ใน SRAM เก็บในดีแรมมีประโยชน์ยังไงดีแรมมีประโยชน์ยังไงมันก็เป็นเมมโมรี่ที่ขนาดใหญ่ได้เช่นบอกว่าไอ้นี่มีแรม4 GB มันคือดีแรมนะไอ้นี่บอกมีแรม8 GB มันก็คือดีแรมนี่นะตรงนี้นะคือดีแรมไว้เก็บเป็นเมมโมรี่เป็นเมมโมรี่นะนะเมมโมรี่หลักเครื่องนั่นเองนะครับนะก็ซื้อเวลาซื้อคอมอ่ะเวลาไปซื้อคอมหรือซื้อมือถือมันรู้ว่า CPU อะไรใช่ป่ะเราดูไหมดูป่ะไม่ดูถ้าเป็น Galaxy S ผมต้องน่าจะเร็วใช่ไหม S ล่าสุดเร็วสุดอะไรนะแต่ว่าเขาจะโฆษณาว่าโอ้ความถี่ของ CPU ถี่ว่าเดิมกี่เท่าประสิทธิภาพเพิ่มกี่เท่ามีเมมโมรี่เท่าไหร่ใช่ป่ะเดิมมากนะครับนะเมมโมรี่ก็มี2อย่างคือเมมโมรี่ที่ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวกับเมมโมรี่ที่ใช้เก็บรูปภาพที่ปิดเครื่องไหนเก็บรูปภาพถ่ายกดเครื่องได้นานแล้วเมมโมรี่ชนิดหนึ่งนั่นคือ flash memory นะไม่ใช่จะดูแลตรงนี้โอเคป่ะนะทั้ง SRAM ทั้ง DRAM ปิดเครื่องดับเครื่องเมมโมรี่หายไปข้อมูลติดข้อมูลหายไปข้อมูลเป็นที่มาไหนครับใช่ป่ะแต่มันเร็วก็ใช้ในงานที่เราต้องเอาไว้โทษอ่ะเป็นตัวโทษเก็บชั่วคราวนะครับถ่ายรูปแล้วลงดีแลนก่อนเอ้ยลงแลนก่อนลงแลนเสร็จแล้วก็ไปลงแฟลชเมมโมรี่เพราะมันเร็วถ่ายรูปถ่ายถ่ายภาพเดียวเลยภาพใช่ป่ะก็ถ่ายทีได้เลยภาพใช่ป่ะถ้าถ่ายแต่ภาพก็จะลงมาเขียนแฟลชเมมโมรี่ซึ่งช้ามากที่มาแล้วได้อันนี้เร็วกว่าแฟลชเมมโมรี่เป็นร้อยเท่าเราเก็บลงนี้ก่อนเราค่อยไปถ่ายลงพอคุณถ่ายได้เราคุณถ่ายเราคงไม่ถ่ายทีเดียวต่อเนื่องแบบยาวนานเป็นหลายนาทีหรอกเนาะนะครับนะมันก็ถ่ายตรงนี้ก่อนเราค่อยไปถ่ายลงแฟลชเมมโมรี่นั่นเองนะครับชื่อก็หลอกเลยแฟลชแปลว่าเร็วเหมือนเร็วกับแฟลชเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับ SRAM สแตทีชื่อมันหลอกลวงมากสแตทีแรงมันเรียกว่าช้าจริงๆใช่เร็วที่สุดแล้วนะในบรรดาเมมโมรี่ทั้งหมดนะครับนะเป็นที่สุดนะครับแล้วก็ไปถ่ายนะลงดีแรมลงแฟลชไปนะครับอันนี้นะครับนะสรุปว่าต้องดีไหม SRAM ดีแรมต้องมีระบบเกือบทุกระบบนะไม่ว่าจะเป็น Embedded System หรือว่า Micro Computer หรือว่าคือมือถือหรือว่า Super Computerนะ data center อะไรก็แต่ต้องมีเจ้า2ตัวนี้เสมอนะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีหนึ่งก็ CPU ต้องมีไหมต้องมีเนาะ CPU ไม่แบบไหนก็แบบไหนต้องมี CPU นะครับนะครับ SRAM DRAM ก็ต้องมีนะครับต้องมีนะครับนะเครื่องในมันเก็บยังไงเราไม่ได้บอกอีกนะก็ได้ใช้แหละรอมนั่นแหละดูรอมเป็นเมมโมรี่ชนิดที่ถือว่าเกือบจะตายไปแล้วไม่ค่อยมีคนจะใช้เลยนะครับแต่ว่า
็คือชื่อมันก็บอกว่า Wrongerจาก Read Only Memory นะครับก็คืออะไร Memory ที่อ่านได้อย่างเดียวนั่นเองอ่านได้อย่างเดียวแต่ข้อดีมันคืออะไรนะใครดับเก็บโปรแกรมไว้ข้อมูลหายไหมข้อมูลโปรแกรมไม่หายเห็นปะเรียกว่านอนโดรทายนะนอนโดรทายมีเขียนได้ไหมนี่เขียนออกอีกตัวนี้เรียกว่าวอลทายนะวอลทายเราเริ่มเหนื่อยได้เลยแต่ตามสารโดยตรงแปลว่าเริ่มเหนื่อยเราเหนื่อยได้นะแต่นี้ไม่ใช่เนาะแต่ว่าเฮ้ยถ้าเรามีไฟเลี้ยงให้มันอยู่อ่ะมีไฟเลี้ยงไฟแอบให้มันอยู่มันจะข้อมูลไม่หายไปเนาะเราจะคอนเทนต์ก็ถูกเก็บไว้อยู่ได้แต่แต่ถ้ามีไฟอยู่ไม่มีสัญญาณรบกวนมากๆเนาะเก็บอยู่ข้อมูลอาจจะเพี้ยนได้นะครับถ้ามีสัญญาณรบกวนมากๆเช่นฟ้าผ่าเปี้ยนนะครับนะมีสัญญาณเรโทแมกเนติกก็มาเปลี่ยนข้อมูลได้เหมือนกันนะครับหรือแฮกเกอร์อะไรพวกนี้มาส่งสัญญาณนะยิงในเรื่องเรานะยิงซีดีเราได้เหมือนกันนะครับไอ้รวมตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเฮ้ยมันเสถียรกว่าหน่อยมันเสถียรกว่าแรงหน่อยมีข้อมูลมันก็เก่งได้หรอกนะครับนะครับข้อดีของมันคือข้อมูลในสูญหายเป็นแบบนี้นะครับกินไฟน้อยกินไฟน้อยด้วยนะขนาดใหญ่ได้ไหมขนาดใหญ่ได้เอสแรงแพงกินไฟมากมีขนาดใหญ่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าใหญ่มากมันก็กินไฟมากดีแล้วเหมือนกันนะกินไฟน้อยไปตรงนี้ก็ยังกินไฟเยอะอยู่ดีกินไฟเยอะอยู่ดีเห็นปะเยอะแต่ว่าถ้าแฟลชเมมโมรี่หรือรอบเนี้ยโหแทบใหญ่เลยใหญ่ไม่มีไฟน้อยอยู่ดีเทียบกันแล้วอ่ะเห็นป่ะในเมมโมรี่S10 มีเมมโมรี่512จิกะไบต์โหเยอะจะเยอะไปไหนเนี่ยเยอะมากไปถ้ามันเกิดเยอะไปก็ติดรูปได้เยอะคนเคยมาดูในรูปที่เก็บไว้เคยป่ะเคยมีใครบ้างเฮ้ยเมื่อปีที่แล้วนะมีใครมาสักคนเลยอัลบั้มรูปต่างๆนะเก็บทำไมไม่รู้นะเอาล่ะนะแต่ถ้าเกิดแฟลชเมมโมรี่หรือรอบเนี้ยมีไฟน้อยใหญ่มากก็ไม่เกิดนะไม่เป็นไรไม่มีไฟมากแล้วก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ S แกรมกับ D แกรมนะจะสังเกตว่าอ๋อถ้ารุ่นไหนนะเครื่องนี้มีเมมโมรี่4จิกะไบต์แต่เครื่องที่เป็น6จิกะไบต์ไอ้6จิกะไบต์มันโคตรแพงกว่ามากเลยใช่ป่ะทั้งที่รุ่นเดียวกันเคยสังเกตไหมเคยสังเกตเนาะเมมโมรี่เยอะมันจะแพงถ้ามันเพราะว่าไอ้เมมโมรี่มันแพงนั่นแหละแถมซ้ำเมมโมรี่เยอะก็กินไฟเยอะขอโทษจะรอไปใน10จิก SK หมดจะมีใส่10จิก8จิกกะไบต์แล้วใช่ไหมไม่ได้ใช้หรอกรับรองได้นะ4จิกก็เยอะแล้วนะสมัยก่อนนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะ256 KB ต่อมาแต่ก่อนโอ้โหใส่เมมโมรี่เพิ่มไป64 GB ติดแผ่นเป็นการใช้ผมนะ64 GB โอ้โหแน่นคอมพิวเตอร์เยอะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นจิกแล้วอะจิกที่ตัวเทียบคอร์เดอร์จะเมกจะเคเป็นเมกเป็นจิกนะบอกเลยบอกได้เลยว่าถ้ามี 4K ก็โอเคซื้อ 4K แล้วนะพอละถูกกว่าถูกกว่าหลายพันนะแถมละแถมกินไฟน้อยกว่าด้วยนะพกในกระเป๋าพกได้นานกว่าไม่ซื้อทำไม 6G 10G เข้าใจป่ะมันไม่ได้ใช้หรอกนะเราลองได้นะไม่ได้ใช้ยกเว้นคุณเปิดแอปทีเดียว100 แอปพร้อมกันคือไงคุณเคยคอสไหมโคลสไหมเปิดคุณโคลสไหมหรือรีบูทเขาแนะนำให้รีบูทนะรีบูทก็รีถ้าเราเปิดไว้แต่แอปไม่ได้ทำความด้วยนะนะครับก็ไม่ไปหลอกนะเอา 4G แนะนำ 4G กำลังดี 6G นี่มันเยอะเกินกินไฟแพงด้วยนะเอาล่ะนะแต่ไอ้พวกรุ่นแพงๆมันใส่มาเราเยอะเลยอย่างเช่น 6G 8G อะไรเงี้ยนะครับเอาล่ะนะต้องมีของต้องมีนะครับร่อมก็อาจจะต้องมีแต่โดนมากตอนนี้ก็ถูกแทนด้วยแฟลชเมมโมรี่ไปหมดแล้วนะรอมีข้อดีคือกินไฟน้อยราคาถูกนะครับแต่ทำไปทำมาแฟลชเมมโมรี่มันก็ถูกแล้วมันก็เขียนได้ด้วยแต่เขียนได้ไม่เหมาะในการเขียนเพราะเขียนทีนึงนานนะเขียนนานเวลาที่ใช้เขียนมันนาน
นะเราเรียนว่าเราพัฒนาเรียนว่าการโปรแกรมเช่นอัปเดตโฟร์แมนในการอัปเดตโฟร์แมนว่าเคยไหมมันคือการเขียนสแลชเมมโมรีเนอะใช้เขียนนานมากเลยนะใช่ป่ะอัปเกรดทีนานไหมเคยนะเป็นนาทีใช่ป่ะก็จะอัปเดตเสร็จนั่นคือการเขียนสแลชเมมโมรีนั่นเองโอเคป่ะนะมันก็เลยเขียนนานนะครับนะก็อันนั้นก็ให้เก็บโปรแกรมเหมือนกันนะครับนะรอมก็เอามาเรียนรอมสักหน่อยนะในนี้เนี่ยเขียนไม่ได้เลยนะมันมาจากโรงงานเราเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนแปลงได้ครั้งเดียวสมมติว่าใหม่ผมเนี่ยจะเขียนโปรแกรมทำอะไรเอเบสซิสเต็มทุกอย่างเลยนะนะผมก็ซื้อตัวนี้มาสมัยผมเนี่ยมีตัวนี้แล้วก็เปิดในครั้งเดียวเขียนโปรแกรมในครั้งเดียวโปรแกรมนี้ปั๊บจะแก้ทำไงอ่ะโยนาทีขึ้นไปโยนาทีเลยเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้โปรแกรมได้ครั้งเดียวต้องซื้อไอ้ตัวนี้มาอีกตัวมาเป็นแผงเลยนะพอจะเบอร์ลงไปต้องซิมูเลตให้แน่นอนว่าสิ่งที่เขียนไม่ผิดเพราะหลังจากเบอร์แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วถ้าจะแก้ไขก็คือโยนาทีไปแต่ว่าตัวใหม่มาแต่ทำไมผมถึงตัวนี้นะครับนะครับนะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะอันนี้มันเหมือนว่าใช้สำหรับไอ้ตัวเนี้ยรีโมทคอนโทรลที่มันแบบไม่แก้ไขอะไรแล้วใช่ไหมแก้ไขอันนี้เฟิร์มแวร์อัปเดตได้ไหมคิดว่าไม่แก้ไขแล้วแน่นอนไอ้ตัวไม่แก้ไขแล้วไอ้เนี้ยมันจะถูกมากถูกแบบถูกโคตรอ่ะตัวละ1 เซนเนี่ยถูกมากเลยมันได้ลงมาปั๊มมาแบบถูกๆอ่ะอันนี้ผมถูกอันนี้แพงเพราะว่าโปรแกรมได้จากพวก developer รู้จักไหมว่าพวก developer นี่อาจจะใช้สมัยผมนะใช้ตัวนี้เพราะโปรแกรมได้ผิดโยนทิ้งต้องแก้ไขมีบั๊กมีอะไรโยนทิ้งยังต้องซิงค์เลยให้แน่ใจก่อนเรื่องโปรแกรมต่อมาตอนผมอยู่ปอโทผมยังมีแล้วนะ e